สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b a s ซ s ง o ตอรี่อีพนะครับผมแล้วจากที่ทุกคนเห็นหน้าคลิปนะครับผมยินดีต้อนรับเติร์ดละพาดสวัสดีครับมันจะเป็นช่วงที่แบบสมองแล่นอะกลางคืนอะผมก็จะนั่งคิดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆจนแบบบางทีเราดูเวลาแล้วก็อตีสี่ช่วงนั้นผมชอบพี่กอมใหมมากอืมคือเราเป็นสายแบบซื้อแผ่นแบบอัลบั้มสมัยก่อนอะแล้วก็แบบเปิดฟังในรถทุกวัน เรล,ลอง,ลองไปดดชั่นดูแล้วก็เหมือนโดนเขาส่งกลับบ้านมาเพราะว่าลองเพลงไม่เป็นผมรู้สึกว่ามันไม่มีคำว่าสายเกินไปสาหรับการเริ่มต้นพี่แขกคนที่4ี่ของเรานะฮรเป็นคนคุ้นเคยอีกเช่นเคยสุดๆเป็นยังไงอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยครับเป็นยังไงบ้างโดยรวมก็ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> ได้ข่าวว่าเพิ่งเพิ่งเปิดบริษัท ใช่ครับเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีเลยตอนนี้ก็เหมือนกําลังแบบอยู่ในโปร c e s แบบทําเพลงนั่งคิดชิ้นงานก็จะเป็นพาท,ที่ไม่ค่อยชินเหมือนกันแต่ก็สนุกดีครับสนุกปกติแล้วเต้ยเป็นคนนอนยากหรือว่านอนง่ายอืมผมเป็นคนนอนยากมากครับจริงๆแบบหลายๆคนนะอาจจะเห็นแบบภาพผมแบบนอนหลับตามเซตตามกองตามงานอะไรเงี้ยจริงๆผมเป็นคนนอนหลับยากนะถ้าแบบอยู่ที่บ้านอ๋อก็คือมันมานอนท,ที่ที่งานแทนเวลาที่พักเบรกใช่ปะ เพราะว่าแบบพอเราอยู่บ้านใช่ไหมผมจะเป็นคนที่เข้านอนเร็วก็คือแบบสมมติว่าเที่ยงคืนนี้เร็วว่าพี่ก็เ,นะเ,เร็วร็เวสำหรับเราแหละออืแต่ว่าเหมือนม,มันจะแบบช่วงที่แบบสมองแล่นกลางคืนะ่ะผมก็จะนั่งคิดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆจนแบบบางทีเราดูเวลาแล้วก็อ่ะตีสี่หรือบางวันก็แบบเกือบเช้าอนะไรเงี้ยเอาแล้วล้วอ,อย่างนี้สมมติว่าถ้าถ้าอีกวันหนึ่งมันมีงานที่แบบเช้าจริงๆอย่างเช่นตีห้าที่ต้องไปแบบออกกองเียทำไงอะทำใจ ก็คือคือเอ้ยคือคือเรื่องจริงนะคือตอนช่วงที่ที่อยู่นายไปนายกันแล้วก็ถ่ายเลดค้นคนจางหรือว่าเกิร์แมน a ดอะแคนาดเมีเตอร์จะเป็นหนึ่งคนที่เวลาเดินมาเจอกันแล้วจะบอกว่าไม่ได้นอนเลยพี่บ่อยมากคือช่วงนั้นน่าจะมีน่าจะมีผมมีเตอร์นี่แหละที่แบบคุยกันเรื่องนอนบ่อยๆแล้วแบบไม่ค่อยได้นอนในช่วงนั้นเลยแล้วก็จะมีแจ็คกี้คนหนึ่งที่ไม่ได้นอนอืมช่วงนั้นก็สนุกดีนะสนุกพี่แต่ว่าแบบไปไปมามาแล้วรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าแป๊บเดียวเอยแต่ว่ามันแบบห้าหก ก็ห้าหปีหรอใช่พี่ผมเข้านายเป็นนายตอนนั้นผมน่าจะยุ่งประมาณสิบแปดสิบแปดที่แบบเข้ามาเริ่มเทรนน,น่าจะสิบแปดสิบเก้าของกูน่าจะประมาณยิบยิบสองยบสามใช่พี่ตอนนี้ผม <laughs> ยิบห้าอ้อย้อนกลับไปก่อนอตอนเด็กๆเ,เติร์ดแบบฝันว่าตัวเองโตมาอยากเป็นอะไรหรือว่าเห็นภาพตัวเองในอนาคตว่าเป็นยังไงตอนเด็กๆถ้าตอนเด็ก,ดกๆก่อนที่ผมจะเข้าการมีกาเซ่เลยนะแบบตั้งแต่แบบประถมอย่างเงี้ยผม ช่วงนั้นผมชอบพี่กอบไม้มากอืคือเราเป็นสายแบบซื้อแผ่นแบบอัลบั้มสมัยก่อนอะแล้วก็แบบเปิดฟังในรถทุกวันก็คือโตขึ้นมาอยากเป็นกอบไม้ฮะเข้าใจได้กูก็เป็นเหมือนกันเออแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบโคตรเท่เลยอะแล้วแบบผมก็ไปตามงานใช่ไหมแล้วผมแบบตัวเด็กอะก็คือแบบยืนแล้วมองไม่เห็นอะก็เลยมีใครไม่รู้เอาผมไปยืนตรงแบบใกล้ๆลาโพงเพื่อจะดูศิลปินที่แบบเราชอบณช่วงนั้นตอนนั้นคือเป็นพี่กอบไม้เลยปะที่ใช่ครับ ป็นคอนเสิร์ตหรอหรือว่าเป็นแบบอีเวนต์พี่อีเวนต์แบบเหมือนน่าจะที่สยามสักอย่างหนึ่งแต่ช่วงนั้นเขาสุดๆจริงนะกูชอบเหมือนกันเมื่อก่อนนะกูบ้าพี่กอล์ฟใหม่มากตั้งแต่ช่วงทันอ่อ GJR ปะทันพี่ใช่ GJR โคตรเท่เท่สุดๆที่แบบมีพวกพี่ชินด้วยใช่แต่ว่าแต่ว่าตอนนั้นอะจำไม่ได้แน่ๆว่าเขาออกไากี่เพลงแต่ว่าเราเหมือนเราเห็นเพลงหนึ่งที่แบบมันดังมากๆแล้วมันเท่มากๆอะไรเงี้ย อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของความความฝันของของเติร์แล้วก็อยากที่อยากเป็นศิลปินใช่พี่แต่ว่าเหมือนแบบมันเป็นแค่แบบภาพที่เรามองไว้ว่าเออสักวันหนึ่งเราอยากจะแบบโตมาเป็นศิลปินแต่ว่าด้วยความที่แบบยังเด็กมากพี่ก็เลยแบบยังไม่ได้เริ่มที่จะแบบอ่ะเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ่ายโฆษณาไปเรื่อยๆอ๋อเเคยเคยถ่ายโฆษณาหรอผมถ่ายโฆษณาตั้งแต่ประมาณเจ็ดแปดขวบครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>นี่ก็คือแสดงว่าหน้าตอนน,นั้นอาจจะยังไม่ รู้ว่าความฝันของตัวเองเป็นเป็นอะไรแต่ว<ช>่าจริงๆแล้วเข้าเริ่มเข้าก็เรียกว่าเข้าวงการนั่นแหละพอทํางานในใ,<ช>ในใ,<ช>ในวงการใ,<ช>ในโฆษณาหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วความฝันที่ที่อยากจะเป็นศิลปินมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนอ่ะมันเริ่มตั้งแต่เหมือนพอเราถ่ายโฆษณามาเรื่อยๆใช่ไหมพี่ผมเริ่มตั้งแต่เจ็ดขวบประมาณช่วงอายุแบบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบโฆษณาบางตัวที่เราได้ร่วมกับที่แบบศิลปินอื ล้วก็เหมือนมันมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ R S ตอนนั้นพีม่มาเจอผมที่แบบกองถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออขอคอนแทคไปเผื่อเราจะอยากมาแคสติ้งแบบเป็นนักร้องดูไหมแล้วช่วงนั้นเหมือนกามิกาเซ่เขามีโปรเจกต์ใหม่พอดีก็คือโปรเจกต์แบบรุ่นเดียวกับปอเช่พี่เขาเลยเรียกผมไปออ d i t i o n เอ้ยอย่างนี้แสดงว่าคือเขาเขาเจอเติร์ดก่อนที่โปรเจกต์นั้นจะเริ่มเลยหรือว่าเขาเจอเติร์ตั้งแต่เป็นกามิกาเซ่เจนเจนแรกล่ะเหมือนน่าจะเจอช่วงที่แบบโปรเจกต์กำลังจะเริ่มพี่ ช่วงได้แบบค่ายมันยังแบบมีคนเยอะๆอยู่อ่ะอืแล้วเราก็แบบเออกรมมีกรซเซ่เว้ยก็ลองไวเดชันดูแล้วก็เหมือนโดนเขาส่งกลับบ้านมาเพราะว่าร้องเพลงไม่เป็นฮะจริงเหรอใช่เอาแล้วมันเริ่มต้นจากตรงไหนอะหมายถึงว่าแบบเอาเราเราเข้าไปเป็นกลายเป็นเตอร์กรมมีกัซเซ่ได้ไงนะตอนนั้นเหมือนรอบแรกที่ผมไปอะเขาเหมือนให้ผมแบบกลับมาฝึกซ้อมก่อนแล้วเราก็แบบไปเรียนร้องเพลงเรียนเต้นประมาณปีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบณช่วงนั้นผมจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าแบบ มันอยู่ช่วงไหนแต่ว่าโปรเจกต์เขาแบบกำลังจะเริ่มแล้วแล้วเราก็เข้าไปดิชั่นใหม่แล้วก็ผ่านเข้ามาในโปรเจกต์นั้นน่เหมือนไม่เหมือนมันจะมีทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็เป็นกลุ่มไปเนาะใช่ใชก็คือเป็นเป็นศิลปินเดี่ยวก็จะมีพวกหมอมินอะไรเงรี้ยป่ะอ่ามิน,นจะเป็นร<ะ>ุ่นก่อนผมครับอ๋อมินจะเหมือนออกเพลงช่วงที่แบบพวกผมกาลังเทรนอยู่พอดีอะแล้วเราก็มาหลังจากมินอ่าก็คือเป็นเป็นรุ่นอ่แก๊งปอเช่แล้วก็มีพวกไปอะไรเงี้ยป่ะใช่ใช่ใช่แก๊งนั้นเลย เหมือนเห็นข้าวๆอ่ะก็คือเติร์ดเป็นคนแรกๆในในเจนนั้นที่ออกเพลงมาเลยใช่ไหมครับโปรเซสนมันเกิดอะไรขึ้นมาหลังจากที่เราเราเข้าไปอยู่ในในกามิกาเซ่แหละในอซ์เอสะตอนนั้นมันเรียกได้ว่ามันด้วยความยังเด็กั้งพีแบบเหมือนเป็นฟิลที่แบบเขาอยากให้ทําอะไรก็ทําอ่ะเขามีเทรนปหใช่เทรนปีหนึ่งก็แบบอัดแน่นเลยพี่แบบทั้งซ้อมในบริษัทแล้วก็ออกไปเรียนร้องเพลงเองด้วยเพราะว่าเหมือนด้วยความที่แบบเบสิกเรามันยังแบบไม่แข็งท่าคนอื่นน่ะพี่เราก็เลยต้องแบบ พยายามมากขึ้นหน่อยซึ่งผลงานแรกก็คือที่ระทึกเอ้ยแต่มันเป็นผลงานที่มันน่าภูมิใจนว้ยน่าภูมิใจตอนนี้ตอนนี้กี่กี่ล้านวิวแล้วกี่ร้อยล่าสุดที่ผมเช็คน่าจะสามร้อยสามร้อยห้าสิบมั้งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหมายถึงว่าแบบในอ่แม้แม้กระทั่งเมื่อก่อนเน่ยเราเราจะรู้กันอยู่แล้วเนาะในในรุ่นเหอ่าว่ากามิกาเซ่มันดังมากแค่ไหนแต่ว่าการที่จะมีเพลงที่เป็นเพลงเดี่ยวแล้วสามร้อย ล้านวิวมันยากมากเลยนะยากพี่แต่ว่ามันด้วยความที่แบบณยุคนั้นนะพี่เวลาเราฟังเพลงอะ่ะเหมือนมันยังไม่ได้มีแอปพลิเคชันที่เราสามารถฟังเพลงได้พี่คนที่อยากฟังเพลงก็ต้องเข้าไปยู u ู e เพื่อดูเอ็มวอะไรเงี้ยวิวมันก็เลยอาจจะขึ้นเยอะอะ่แล้วแล้ว,ลวอนอ้นั้นอะ่ะคือคือมันเป็นจุดที่มันทําให้เราเริ่มเป็นที่รู้จักเลยปะใช่ครับช่วงช่วงนั้นมันมีการไปทัวร์หรือว่าไปเอีเวนต์อะไรางี้ปะช่วงนั้นมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกูทัวร์ครับ แต่ว่าถ้าแบบเป็นพวกอีเวนต์นะยังจะไม่ค่อยมีนะช่วงนั้นประมาณกี่ขวบอะผมอายุประมาณ13ครับตอนเดบิวต์กับมิกาเซ่สารภาพเลยว่าเคยเคยเห็นเติร์ดมาเมื่อนานมากแล้วแล้วก็ติดตามเติร์ดมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยน้องผู้ชายคนนี้มันน่ารักดีจนเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้เติร์ดมันจะมีความหน้าแบบหน้าตาน่ารักอะแล้วก็ดูแบบดูเป็นเด็กที่มันน่าเอ็นดูเข้าใจป่ะครับ แล้วก็ทีนี้ตอนที่จะเข้าร่วมโปรเจกต์นายไปนายหนึ่งมันก็ถามว่าออมีใครบ้างเนี่ยผมก็เลยลิสต์ให้ว่าแบบเออเนี่ยไฟแนลมันประมาณนี้แหละที่แบบที่แบบน่าจะต้องเข้าไปคัดกันต่ออะไรเงี้ยหนึ่งมันก็พูดคํานึงว่าเฮ้ยน้องคนนี้หน้าตาน่ารักนะแบบน้องเติร์ดเนี่ยน้องเติร์ดเนี่ยหน,น,น้าตาน่ารักนะแต่ว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเหมือนผมกับเติร์ดไเทรนไปด้วยกันสักพักแล้วแล้วก็เริ่มรู้จักกันแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็เลยบอกหนึ่งว่าอย่าโดนมันหลอก คือคือเอาจริงเตอเตออะด้วยด้วยความที่เราถ้าเรามองเขาจากภายนอกเขาจะดูเป็นคนที่แบบหน้าตาน่ารักใช่ป่ะแต่ว่านิสัยเตอจริงจริงเตอเป็นคนที่ซ่ามากพอสมควรใช่ือถือว่าซ่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันเลยทําให้ให้ช่วงนั้นน่ะผมสนิทกับเตอค่อนข้างเร็วมากอะไรเงี้ยอ่ะแล้วหลังหลังจากที่ระทึกแล้วก็มีปล่อยอหม ประมาณกี่เพลงสามหลังจากที่ระทึกผมน่าจะมีประมาณ3เพลงครับก็คือแบบหลังที่ระทึกเราก็เหมือนรอวนรอบไปทุกคนออกเพลงกันครบแล้วก็ออกซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3มอะไรเงี้ยผมมีออกเพลงช้าแล้วก็มีออกอีกเพลงหนึ่งก็คือแบบเรนูเชนี่โตขึ้นหน่อยประมาณอายุสิก็เป็นเพลงเตือนแล้วนะอ๋ออย่างเงี้ยคือเตือนแล้วนะนี่ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายป่ะถ้าไม่นับเพลงรวมอ่าถ้าเป็นเตือนเรานะน่าจะเป็นเพลงก่อนสุดท้ายพี่เพราะว่าจริงๆผมมีอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงช้าเหมือนกันเพลงที่แบบ ปล่อยหลังสุดเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ออกจากค่ายแล้วอซึ่งซึ่งตอนตอนที่ออกจากจากากัมิกาเซออายุประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณ16กํำลังจะ17ครับโปรเจกต์นายแมนายันเริ่มประมาณ2ป่ปะประมาณ1 0 18ปไายพี่แล้วที่2 2ปีที่ที่มันหายไปเตอทําอะไรบ้างหูผมตอนแรกอะผมว่าผมจะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้โฟกัสเรื่องงานแล้วอะ่ะคือแบบ ณตอนนั้นก็คือคิดว่าเอออยากกลับไปเรียนเลยแล้วก็แบบเอาจริงเอาจังด้านการเรียนแล้วก็อาจจะไม่ได้โฟกัสตอนทํางานแหละเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออไม่รู้จะทํายังไงต่อพี่เพราะว่าแบบณตอนนั้นเรามองว่าเออค่ายคือทุกอย่างของเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออนี่คือเส้นทางเดียวที่เรามีแล้วพอแบบเออมันหมดไปปุ๊บก็เลยไม่รู้ว่าจะทำาไงต่อก็เลยแบบเออลองกลับมาโฟกัสการเรียนแล้วกัน แล้วในวัย16-17นะตอนนั้นนะเราดิวกับความรู้สึกของตัวเองไงะเข้าใจนะว่าแบบด้วยความที่เดบิวต์ใช่ปะ่ะแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นความฝันของเติร์ดมาตั้งแต่แรกแล้วก็เหมือนจะมีความฝันเดียวป่ะใช่มีความฝันเดียวเลยแล้วพอเราเดบิวต์ปุ๊บเพลงดังมากไม่ว่าจะเป็นที่ระทึกหรือว่าเตือนแล้วนะหรือว่าเพลงอื่นๆอะไรเงี้ยแล้วพอมันถึงจุดที่แบบเออเราไม่ต่อสัญญาแล้วที่มันเคว้งไปสองปีอ่ะ รู้สึกว่าอยากกลับมาทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงใช่พี่ตอนนั้น,นดีกว่าความรู้สึกกับตัวเองไงมันมันไม่ไม่ไม่รู้ว่าใช้คําว่าดียังไงก็คือแบบเหมือนผมแค่พยายามแบบกลับมาโฟกัสว่าแบบเฮ้ย hey, จริงๆแล้วนอกจากอาชีพศิลปินที่เราเป็นอ่ะจริงๆเราก็คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งเราก็ต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องทําซึ่งณนะตอนนั้นของผมคือการเรียนโอาละเอองั้นลองโฟกัสกันการเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นพาที่เราเรายังไม่เคยใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราทํางานมาตลอด แบบอ่าลองแบบมีเพื่อนมีสังคมบ้างอะไรเงี้ยเออก็ดีนะน่าจะเขวประมาณนึงเลยอะถ้าถ้าแบบเจอเหตุการณ์ยยนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเติร์ดผ่านมาได้ด้วยอายุแค่นั้นก็แสดงว่าแบบปัญหาที่มันจะมาในอนาคตนีดเติร์ดก็จะแก้สบายมากเพราะว่าเติร์ดเจอแบบเจอการตัดสินใจหรือว่าเจอการดิวกับความรู้สึกตัวเองตั้งแต่เด็กยอะไรเงี้ยแล้วนายไปนายมันเริ่มได้ยังไงครับโหนายไปนายผมเรียกว่ามันมาแบบถูกทามิ่งมากัมันคือช่วงระหว่างที่แบบผมหมดสัญญากับค่ายเก่าพอดีแล้วก็แบบ ไม่ได้ทาอะไรแหละแล้วก็แบบอาจจะแบบไม่ได้คิดถึงเรื่องความฝันขนาดนั้นเพราะว่าแบบรู้สึกว่าหาจุดโฟกัสไม่เจออืแล้วก็เหมือนมันมีสายโทรเข้ามาพี่ก็คือแบบพี่วุฒินี่แหละที่แบบเออเรียกผมไปอ u d i t i o n ดูผมก็เลยแบบเออไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็ลองดูสักตั้งแล้วกันเราก็เลยแบบไป audition เลยไม่คิดเลยมันจุดไฟเลยวะตอนนั้นใช่เหมือนแบบมันมันคือช่องทางที่แบบเราหาไม่เจอมาตลอดระยะเวลาแบบปีสองปีที่เราแบบ หายไปจากวงการอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเออมันคือช่องทางที่เราสามารถกลับมาเดินตามแบบความฝันของเราได้ตอนที่ออดิชั่นเอาเพลงอะไรไป้องครับเพลงอะไรวะเดี๋ยวนะเพลงอะไรอ่ะเฮ้ยพี่จริงผมจำไม่ได้อะจำไม่ได้เหรอเออแต่จำได้ว่ามันมีที่เขาแบบเปิดเพลงให้ฟีสไตล์แล้วก็เต้นอ่ะเตอแล้วททำได้ปะ ไม่ได้ <laughs> ตอนนั้นกูจำได้ว่าของกูอะกูแย่มากเลยกูน่าจะเอาเพลงทางของฝุ่นมังไปร้องแล้วก็เต้นก็เต้นโมโมโซโซเพราะตอนนั้นก็แบบยังไม่ได้เรียนร้องเพลงแล้วก็ยังไม่ได้เรียนเต้นเลยอะไรเงี้ยโมโซมากอะ่ะแล้วจําได้ว่าอายมากอะ่ะของผมอะคือผมเป็นคนที่เบสิกการเต้นอาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้น,น,นใช่ไหมพี่เรื่องฝีม่มอ่นยเนระใช่พี่ผมไม่แน่นผมแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเรียนข้ามขั้นตอนอ่ะพี่ เหมือนแบบเราไม่ได้ผ่านเบสิกมาแล้วเราแบบไปโคโลกร,ราฟเลยอ่ะจาได้ว่าตอนเรียนเต้นครั้งแรกผมโดนผมร้องไห้เลยอ่ะตอนเข้าค่ายกามิเกเซ่ก็คือเต้นไม่ได้แล้วพอมาแบบช่วงออดิชั่นนบยเนาก็ยังไม่ได้เป็นคนที่แบบมั่นใจด้านการเต้นขนาดนั้นโดยเฉพาะแบบฟีสไตล์ผมก็เต้นมั่วเลยพี่พอเติร์ดในในตอนนี้ในอายุเท่านี้มองย้อนกลับไปอ่ะเติร์ดรู้สึกว่าเติร์ดได้ได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง ผมรู้สึกว่ามันไม่มีคําว่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นพี่แบบผมรู้สึกว่าคนเรามันสามารถเริ่มต้นได้เสมอแม้ว่าแบบอย่างตอนที่ผมอยู่กับมีกาเซใช่ไหมตอนค่ายปิดผมก็เฟลอืจนวันนึงก็รู้ว่าเอ้ยมันยังเริ่มต้นใหม่ได้นี่วาผมก็ได้ไปเริ่มต้นใหม่ในฐานะนายไปนายแล้วพอนายไปนายจบผมก็เริ่มใหม่ในฐานะทีมตี้อพอตอนนี้เราออกมาทาพาร์ทของตัวเองผมรู้สึกว่าเออเรายังเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าแบบสุดท้ายเราใจเรามันยังรักอยู่ เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอโดยการทำงานกับ Trinity เป็นไงบ้างตอนนั้นโห oh, การทำงานกับ Trinity เป็นสิ่งที่สนุกครับมันเหมือนแบบสามคนที่ไม่มีความเหมือนกันเลยอะมาเจอก,กันอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันหาแบบจุดตรงกลางได้ยังไงก็ไม่รู้อะซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้จริงอะโอเคเวลาเวลาที่ไปทัวร์กันหรือว่าแบบเวลาที่จะคอนเสิร์ตเราต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรเป็นท็อปปิกที่ที่คุยมากที่สุดที่ไม่ใช่เรื่องงานนะโห oh. แรนดอมมากพี่มันจะมีเรื่องแบบเรื่องอะไรวะเรื่องเพลงเรื่องของกินเรื่องจักรวาลเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่แบบอยู่ดีๆก็แบบพูดขึ้นมาแล้วก็สามารถคุยกันได้หรือบางทีก็ไม่คุยกันเลยแบบทุกคนอยู่ในคอนเนอร์ของตัวเองแต่แว่าสุดท้ายแล้วมันรู้สึกว่ามันคือแบบคอมฟอร์ทโซนอ่ะจริงๆกูว่าทุกคนก็น่าจะรู้สึกได้นะเพราะว่าแบบเวลาที่พวกมึงอยู่กันสามคนแล้วมัน,ม,นมันเหมือนอะสมมติว่าถ้าเราเราคิดภาพแบบ สามคนเดินเป็นหน้ากระดานเดินไปอะแต่ว่าความฟีลลิ่งความรู้สึกมันเหมือนกับแบบทุกคนกาลังเดินกอดคอกันอยู่แล้วแบบเดินไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีแบบมีพอยท์ที่จะไปถึงเดียวกันมีเดสติเนชันเดียวกันอะไรเงี้ยอืมมันเหมือนแบบจุดที่แบบเชื่อมพวกผมสามคนก็คือแบบเหมือนแพชชั่นมั้งทั้งทั้งที่แบบไลฟ์สไตล์เราหรือว่าแบบความคิดเราแบบไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความฝันเรามันคืออันเดียวกันมันก็เลยแบบเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อะมีโอกาสจะได้กลับมาคอลแลบกันอีกไหมฮะในอนาคตมมีีคครรัับบ ก็ค <jam> uh ือกาลังเริ่มทําช่อง YouTube ของตัวเองเพื่อจะแบบบิวไปในอนาคตอะไรเงี้ยผมก็ชวนเพื่อนๆพื่อนทีนิตีแหละมาลองเพลงด้วยกันอืพอได้ออกมาทําตัวเองแล้วเนี่ยเรื่องของเพลงเดี่ยวที่แพลนที่จะทําในอนาคตยบยบให้แฟนๆฟังได้ไหมว่ามันจะเป็นแนวไหนประมาณไหนคอนเซปต์เพลงใหม่นะครับผมเป็นเพลงเร็วแหละดนตรีแบบบีทสดใสสดใสหน่อยอาจจะแบบมีดนตรีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ U.K.Garage แล้วก็แบบกลิ่นแบบสดใสสดใสหน่อยเป็นเพลงหลักครับฝากติดตามด้วยนะครับผมใช่อันนี้ก็คือในพาศิลปินนะครับแล้วก็ล่าสุดผลงานการแสดง Achilles Curse ผลงานการแสดงจริงๆถ่ายจบไปแล้วครับเรื่อง Achilles Curse ถ่ายจบแล้วเหรอถ่ายจบแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศก็สนุกนะพี่เหมือนแบบพอเราโฟกัสพาศิลปินเยอะอะบางทีพารนักแสดงเราอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเราไม่ค่อยได้มาแตะเท่าไหร่แต่พอลองได้ทําแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันอืม Achilles Curse เนี่ยเป็นเป็นเรื่องล่าสุดเลย้าะหลังจาก Great Men อะจริงๆเรื่องล่าสุดของผมน่าจะเป็นซีรีส์ครับซีรีส์ที่ได้เล่นกับนาน่าก็คือเรื่อง oh. จิกซอจิกซอใช่แล้วก็มาเป็น Achilles Curse ซึ่งจะได้ดูประมาณเมื่อไหร่ครับ Achilles Curse น่าจะได้ดูประมาณเดือนปล,ปลายปีครับอ่ในปีนี้ก็จะได้เห็นเตอร์ทั้งแบบ live section เพลงเดียวแล้วก็ Achilles Curse มีโปรเจกต์ต่อไปอยังแบบการแสดงในดน้านการแสดงตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าถ้าแบบใครดูอยู่แล้วทำโปรเจกต์ก็ <c oughs> เรียกผมไปได้ครับฝั่งน้องนนะครับอพอเราเราคุยกันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยตั้งแต่กามิกาเซ่จนมาไดมายนายจนมาทรินิตี้แล้วตอนนี้เนี่ยมาในฐานะเดียวแล้วก็เป็นเตอร์พลพันละคิดว่าตัวเองอยู่จุดไหนของฝันที่ตัวเองตั้งไวล้ละ พอพุนพูดเรื่องความฝันน่พี่จริงๆแบบผมมันมีความฝันแบบฝันผมมันเยอะมากอ่ะแบบอย่างวันแรกที่เราเป็นศิลปินใช่ไหมเราก็มีความฝันแบบเอออยากขึ้น Impact เราก็ขึ้น Impact แล้วมันก็จะมีช่วงที่แบบเอ้ยขึ้น Impact แล้วยังไงต่อวะอแล้วเราก็ต้องหาเป้าหมายนั้นเอออยากขึ้น Impact อีกรอบสักกันแล้วก็ขึ้นอีกรอบแล้วเราก็แบบเอยแล้วยังไงต่อวะเหมือนความฝันของผมมันแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มันเป็นเส้นทางเดิมนะอย่างตอนนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอยู่คั้นเริ่มต้นครับ เหมือนเป็นการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของเราที่ยาวเราเหมือนเริ่มมาจากศูนย์ใหม่อีกรอบอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็อยากที่จะเหมือนเดินหน้าไปเรื่อยให้ได้ไกลที่สุดที่เราสามารถเดินได้ในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยเอา,อางี้ลองจินตนาการดูว่าเติร์ดละพัดอีกสิบปีขา้างหน้าคิดว่าเติร์ดละพัดจะยังทําอะไรอยู่จะยังเป็นศิลปินไหมหรือว่าตอนนั้นน่าจะไปทําอย่างอื่นแล้วแล้วก็ถ้าสมมตินะไปทําอย่างอื่นแล้วเนี่ยเราลองประเมินจาก จากความชอบของเราตอนเนี้ยว่าม,มันมีอะไรบ้างและคิดว่าเตลล่าพัฒจะทําอะไรบ้างในสิปีขา้างหน้าอาจจะเป็นธุรกิจหรือว่าแบบอาจจะเปิดค่ายเพลงมีศิลปินในมือตัวเองไหมอะไรเงี้ยอีกสิบปีผมอาจจะอยู่สนามกลอบกับพี่ก็ได้นะพี่ก็อาจจะเปไ็นได้คือถ้าถามคําถามนี้กับผมเมื่อแบบปีที่แล้วผมจะมองว่าส5บห้าผมอาจจะแต่งงานมีลูกอืแต่ผมก็รู้สึกว่าเออการแต่งงานมีลูกมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะทําความฝันของเราต่อนี่หว่าอืผมอาจจะเป็น นักร้องที่เป็นแบบแฟมิลี่แมนมั้งแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นเส้นทางนักร้องเราอาจจะไม่ทิ้งง่ายๆหรอกเพราะสุดท้ายมันคือสิ่งที่แบบเราชอบทําอะไรเงี้ยอืแต่ว่าที่แน่นๆสามสิบห้าผมน่าจะต้องแต่งงานแล้วแหละครับสามสิบห้าน่าต้องแต่งงานแล้วงงใช่ใช่น่าต้องแต่งงานแล้วอะไรที่ทําให้ให้เติร์ดมุ่งหน้าที่อยากจะเป็นศิลป,ปินได้แบบสิบกว่าปีแล้วอะโดยที่ยังมีเป้าหมายเดิมแล้วก็ยังชอบในสิ่งที่ทําอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมหลงไหลกับ การที่เราอยู่บนสเตจคือมันเป็น f e ลลิ่งที่แบบมันหาที่ไหนไม่ได้พี่ฟีลลิ่งที่แบบยินอยู่กลางอิมแพกอะ hmm. แล้วก็แบบร้องเพลงแล้วคนแบบรับ e เนอร์จากเราอะแล้วเราสามารถรู้สึกได้ถึงแบบสิ่งที่แบบทั้งเราส่งไปแล้วเขาส่งกลับมา hmm. มันคือฟีลลิ่งที่แบบผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถหาได้ที่ไหนอีกแล้ว hmm. ก็เลยแบบลงไหลาการขึ้นเวทีมากๆแล้วรู้สึกว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถกลับไปขึ้นบนเวทีอีกครั้ง อยากจะแนะนําอะไรคนไหมหมายถึงว่าแบบไม่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 ไมไมต้องแนะนําแบบอ่าที่แบบบอกว่าทุกคนจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าพอพอเราได้เจอทางของตัวเองที่มันเร็วตั้งแต่แบบยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยอยากจะแนะนำไหมว่าสําหรับคนที่แบบอาจยังไม่รู้ว่าแบบตัวเองอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆถ้าเรายังไม่เจอแบบสิ่งที่เราชอบอะไม่ต้องรีบหรอกเหมือนแบบทุกวันเนี้ยโลกเรามันแบบ ทั้งโซเชียลทั้งนู่นทั้งนี้เราจะเห็นคนที่แบบอ่ะสักเซสตเต็มไปหมดบางทีเราก็อาจจะกลับมามองตัวเองเรารู้สึกว่าหน่อยอะไรเงี้ยผมผมเลยรู้สึกว่าแบบจริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปรีบตามคนอื่นเขาก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันคือตัวเราอ่ะเราต้องโฟกัสตัวเราก่อนอ่ะอย่างผมเองเนี้ยผมอาจจะเป็นคนที่แบบโชคดีที่แบบเจอสิ่งที่ตัวเองชอบเร็วแต่ว่าถ้าทุกวันนี้เรายังไม่เจอก็ไม่ต้องไปนอยกับมันก็ปล่อยให้ตัวเอง explore ไปก่อนเพราะสุดท้ายแล้วมันชีวิตเรามันยังอีกยาวไกลอ่ะ อืมทุกอย่างมันไม่จําเป็นที่ต้องรีบสักเซสแค่นาวันนี้เราแบบแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นมันก็โอเคแล้วอ่ะอผมนะครับไปโค้ชสุดๆเติร์ดโค้ชอะมาที่เรื่องที่ผมว่าหลายๆคนก็อาจจะอยากรู้ครับความรักในฝันของเติร์ดหรือว่าแบบสเปคในฝันของเติร์ดเนี่ยเป็นยังไงความรักในฝันเหรอฮะเออจริงๆความรักในฝันของผมอะครับ อย่างที่หลายๆคนรู้แหละว่าถ้าทุกคนดูสัมภาษณ์ผมแบบผ่านมาเยอะๆนะผมจะบอกคําเดียวว่าผมอยากแต่งงานแบบอยากมีครอบครัวแต่ว่าตอนนี้25แล้วพี่หาแฟนไม่ได้เลย <c oughs> ผมจะเป็นคนตั้งแบบสเปคไว้เยอะมากนะว่าต้องแบบต้องอย่างนี้ต้องอย่างงูแต่ว่าเหมือนพอแบบเวลาผ่านไปนานๆแล้วผมแค่รู้สึกว่าแบบณนะตอนนี้เราแค่อยากได้คนที่แบบอยู่กับเราได้เราแฮปปี้โดยที่แบบไม่ต้องพยายาม แล้วก็เหมือนแบบทั้งเราแล้วเขาแบบซัพพอร์ตกันแล้วกันในแบบสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามีแพชชั่นแล้วก็มีความฝันแล้วก็ชัดเจนครับแพชชั่นของตัวเองอืม่ะถ้าถ้าเรื่องความสําคัญในความความสําคัญในชีวิตนี้เรายกความรักให้เป็นอันดับที่เท่าไหร่ p a ร i t y โหจริงๆผมให้ต้นๆเลยนะท็อปสามไหมเออท็อปสามเลยอะแบบท็อปหนึ่งอาจจะหนาครอบครัว แล้วก็งานกับความรักอะคือแบบจริงๆมันมันมาตีคู่กันเลยอะเป็นคนที่แบบขับเคลื่อนด้วยความรักปะใช่เวลาเวลาที่เติร์ดชอบใครสักคนหนึ่งอะเติร์ดเติร์ดคนนั้นจะเป็นจะเป็นแบบไหนอะจริงๆเป็นคนขี้อ่อนนะแต่แบบบางทีก็เป็นคนแบบนิ่งนิ่งอะคือถ้าอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะนิ่งๆิ่งเพราะว่าแบบเป็นคนที่แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบชอบแบบอืเออเกินไปก็จะแบบอยู่นิ่งๆิ่งแบบไว้กอนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเป็นสเปซที่ส่วนตัวก็อาจจะเป็นคนแบบ เออติดขี้อ้อนมีความเด็กขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าก็แล้วแต่นะว่าแบบเหมือนณนช่วงนั้นคนที่เราอยู่ด้วยเขามีลักษณะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสายที่แบบตามน้ําอ่ะพี่เข้าใจได้ให้อยากให้เติร์ดแนะนำห้าเพลงครับในเพลย์ลิสต์ของตัวเองที่อยากจะใช้แบบอ่ะเอาเอาที่แบบเติร์ดฟังก่อนนอนหรือว่าอยากจะให้ทุกคนฟังก่อนนอนัเออเพลงแรกครับเป็นเพลง say you love me ครับของแซมคิมก็คือเป็นเพลงประกอบ ซีรีส์ที่ผมชอบดูอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงที่สองครับ m เตอร r Lonely ครับของ <c oughs> ลาลาบอยเพลงที่สามครับ Whenever Ever Where, Where ของลอยคิมครับแล้วก็เพลงที่สี่เป็น Every Moment of You เป็นเพลงประกอบเรื่อง My Love from the Star ครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลง For Lovers Who Hesitate ครับโรแมนติกบอยอืมจริงสามารถติดตามเตอร์ได้ทั้งไหนบ้างครับ ครับผมตอนนี้นะครับก็ฝาก T 3 Group Entertainment นะครับก็คือบริษัทของผมเองแล้วก็ช่อง YouTube ครับตอนนี้น่าจะปล่อยผลงานแล้วก็เต๋อรัฟัดออฟฟิเชียลครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะฮะแล้วก็ผลงานในอนาคตจะมีอะไรบ้างฮะอีกไม่เกิน2-3เดือนนะครับน่าจะได้เห็นซิงเกิลแรกของผมละแล้วก็ปลายปีนี้มีภาพยนตร์ในคลิสเคิร์สก็ฝากทุกคนไว้ด้วยครับครับผมก็ฝากติดตามน้องเต๋อด้วยนะครับผมก็ เป็นน้องที่เราเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วกันผมว่าหลายๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คงเห็นเติร์ดมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันบางคนนะครับผมก็ตั้งแต่การมิเตเซจนมาปัจจุบันที่เขาเริ่มมาทำบริษัทตัวเองแล้วก็เริ่มเป็นพาศิลปินเดียวนะครับเนี่ยก็ฝากให้กำลังใจเติร์ดนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามนะครับช่องทางของ QOW Entertainment นะครับผมฝากกดไลค์กด Subs c r i b e คลิปนี้นะครับแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้ง เบอร์ไปคลางนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณเติมากครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามทันเนียมเราไปส่งสตอรี่เดี๋ยวเราจะมีเพลงโคเวอร์นะครับมาให้ทุกคนฟังกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาในเพลงก้าวไกลนะครับและเพลงเดินมาส่งครับครับผมกดลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับจะได้เจอกันครับอยากจะไปแต่ไปไม่ได้ใจที่มันเดียวดรักแค่เพียงแต่เธอ 手臂都在。